ในฟุตบอลไทยมีอีกหนึ่งพิธีกรนะครับที่เคยมีชื่อเสียงอย่างคุณก้านตองปัจจุบันนั้นผันตัวไปเป็นตากล้องในการถ่ายภาพกีฬารวมถึงฟุตบอลในไทยติดตามจากรายงานคุณสมพลเพชรแท้ครับอุปกรณ์ถ่ายภาพถูกนำเข้าสู่สนาม TOT แจ้งวัฒนะรังเหญ้าของทีมฟุตบอล BCC FC หรือกรุงเทพคริสเตียนทีมฟุตบอลในไทยลีก4ณรินทร์กนกศรีครินทร์หรือก้านตองทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้กับ BCC FC งานของเธอคือการเขียนข่าวและถ่ายภาพเพื่อโปรโมทสโมสรชีวิตการทำงานด้านกีฬาของก้านตองเริ่มต้นมาจากงานหน้าจอในฐานะพิธีกรและผู้จัดรายการวิทยุก่อนที่เธอจะมาอยู่กับงานถ่ายภาพจนถึงทุกวันนี้เริ่มจากการเขียนข่าวแล้วก็ทำพิธีกรของเทโรทีวีด้วยค่ะจนวันนึงคือเราเป็นคนชอบถ่ายรูปอยู่แล้วก็เลยถ่ายรูปเล่นตอนซ้อมถ่ายไปถ่ายมาก็กลายเป็นช่างภาพไปโดยปริยายเลยอะไรเงี้ยคือสนุกกับการถ่ายมันได้ลงภาพได้สื่อความรู้สึกของนักฟุตบอลในบางครั้งส่วนมากหนูจะถ่ายตอนซ้อมเราก็จะได้เห็นอารมณ์เขาแบบเล่นๆนอกสนามบ้างไม่ใช่ภาพที่เป็นในสนามอย่างเดียวมันเป็นการลงทุนที่สูงนะคะกับการที่จะซื้อกล้องสักตัวเลนส์สักตัวเนี้ยแต่ก็เพราะชอบอ่ะก็ทำมันให้เต็มที่แล้วกันคือก็ทั้งเขียนข่าวทั้งถ่ายรูปด้วยมันก็สนุกดีอ่ะส่วนมากคนเราจะมองภาพบนหน้าจอมากกว่าค่ะคือทุกคนจะมีโอกาสอยู่หน้าจอมากกว่าแต่ว่าก้านตองเลือกที่จะไปอยู่ด้านหลังจอเพราะอะไรฮะมันคุ้มค่ากันเราจริงๆก้านทำได้หมดจะหน้าจอก็ได้จะหลังจอก็ได้ครับในส่วนที่รับผิดชอบณตอนนี้ส่วนมากจะเป็นแบบด้านหลังซะมากกว่าก็เต็มที่กับมันนะคะไม่ได้เลือกว่าฉันจะต้องอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวนะหรือว่าฉันอยู่ข้างหลังก็ได้ไม่เป็นอะไรเพราะสุดท้ายแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลิตผลงานออกมาอยู่ดีค่ะไม่ว่าจะรับหน้าที่จากทางด้านหน้าหรือว่าด้านหลังก็ตามการตองอยู่ในวงการกีฬานาน5ปีทั้งในฐานะผู้ดำเนินรายการทางช่อง SMM TV และ FM 96รายการสนามข่าว96โต๊ะข่าว D2 ผู้ดำเนินรายการวิทยุ FM 97 Football Station พิธีกรรายการ Sport Gossip ช่อง New TV รวมทั้งพิธีกรรายการ Telo TV ของสโมสร BEC เทโรศาสนะแม้ว่าจะทำงานด้านหลังแต่เธอก็จะหาโอกาสทำงานหน้าจอในแบบนักวิเคราะห์ฟุตบอลเพื่อสร้างประสบการณ์ให้กับตัวเองรักทั้งหมดเลยนะคะจริงๆชอบเพราะว่าเป็นคนชอบพูดจะทุกวันนี้ก็ยังพยายามที่จะหาช่องทางต่างๆในการได้พูดชอบพูดมากแล้วก็ส่วนทางด้านถ่ายภาพเราก็ชอบก็พยายามทำทุกอย่างไปให้มันพร้อมๆกันแล้วก็ให้ดีไปพร้อมๆกันอย่างนี้ค่ะหมายความว่าน้องกันตองเองมีพื้นฐานกับการถ่ายภาพมาก่อนหน้านี้อยู่แล้วไม่เคยเลยค่ะจริงๆจบบริหารเลยแล้วก็มีกล้องตัวหนึ่งอยากถ่ายเริ่มจากเลนคิดติดกล้องสักพักหนึ่งก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆจนทุกวันนี้กลายเป็นแบบเอ้ยพร้อมหมดทุกอย่างแล้วรวมไปถึงหัวหน้าเขาก็เอาอุปกรณ์มาให้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อกี้คุณอาเพชรก้านบอกไปมีมาลาก้าก้าก้าด้าด้าลาล่าอย่างเงี้ยมาลาก้าแล้วก็คีคอนนะคะจากงานในฐานะพิธีกรรายการทีวีและผู้จัดรายการวิทยุวันนี้ก้านตองกำลังสนุกกับงานในฐานะช่างภาพภูริวัฒน์ใจบุญถ่ายภาพโสพลเพชรแท้เนชั่นทีวีรายงาน